สวัสดีนะครับอีกครั้งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดต่อนะครับในส่วนของ Multiphase ซึ่งวันนี้จะเป็นโมเดลที่เรียกว่า Advanced ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับทางด้าน Modeling Bubble Breakup and Coalescence in Bubble Column Reactor นะครับโดยในการทำ Simulation ครั้งนี้นะครับมันจะต้อง Turn on ฟีเจอร์นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าค่อนข้าง Advanced นิดนึงเขาเรียกว่าpopulation balance module นะครับซึ่งตัว population balance module ตัวนี้ครับมันสามารถให้เราเนี่ยกำหนดอัตราการรวมตัวกันของสมมติเป็นฟองอากาศแล้วกันการรวมตัวกันของฟองอากาศหรือว่าการแตกตัวของฟองอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของการ break up ด้วยนะครับอ่ะทีนี้สำหรับโดเมนที่ผมจะใช้นะครับในครั้งนี้ก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นท่อนะครับเป็นท่อที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเบสิกนะครับของการใช้งานแล้วก็ลักษณะของท่อนะครับมีไดมิเตอร์ข้างใน 0.23 แล้วก็ไดมิเตอร์ด้านนอก 0.29 มีความสูงทั้งหมด2เมตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะโซฟแบบครับพอดีผมเปิดไฟล์ไม่ออกโอเคผมนะผมโซฟแบบ 2D แล้วกันนะครับโซฟแบบ 2D แล้วกันขั้นแรกก็ไปเอา fluence เข้ามาเลยนะครับ fluence นะครับเป็นแบบ 2D ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น 2D ด้วยนะครับแล้วก็โอเคไฟล์แล้วก็ไป import mesh เข้ามานะครับพอ import mesh เข้ามาโอเคลักษณะแบบนี้เนาะผมโซฟแบบ 2D แล้วกันนะครับเป็นแบบ axisymmetric ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงเช็คตรงนี้ครับโอเคผมว่าโอเคแล้วล่ะนะแล้วก็ไปดิสเพลย์เป็น mirror plane นิดนึงเพราะผมสร้างแบบ axisymmetric เอาไว้นะครับก็ไปที่ viewing แล้วก็ไปที่ view นะครับแล้วก็ axis นะครับแล้วก็ apply โอเคมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนครับแล้วก็หมุนนิดนึงพอเราจะหมุนมาที่คาเมรานะครับโอเคแล้วก็หมุนปึ๊บ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 สัก90องศาเดี๋ยวนะต้องหมุนอย่างนี้ครับทุกทีลักษณะนี้โอเคน่าจะได้แหละมั้งโอเคได้แล้วแล้วก็ apply แล้วก็ close นะครับพอหลังจากนั้นนะครับพอ apply camera เสร็จก็ไปที่โมดูลนะครับไปเอ้ยโมเดลไปที่ multiphase ครับ multiphase นะครับแล้วก็ไป turn on Eulerian ครับพอ turn on Eulerian เสร็จนะครับเรียบร้อยเราก็มีอยู่2เฟสเนาะโอเคแล้วก็กดโอเคครับอันนี้ใช้แบบ volume fraction parameter แบบ implicit นะครับแล้วก็อย่างอื่นนี้ยังไม่ต้องเลือกนะพวก boiling model multi fluid volume of fluid model นี้ไม่ต้องเลือกนะครับใช้เป็น default ไปโอเคอันนี้คือแบบว่าให้เรารันแบบ double precision อันนี้ไม่มีอะไรต่อมานะครับ viscous นะครับก็คือเลือก turbulence model default จะเป็น lamina ให้เปลี่ยนเป็น k epsilon ครับพอเป็น k epsilon เสร็จปั๊บนะครับแล้วเราก็โอเคนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะพอเ
พอหลังจากนั้น material ครับ material เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอันแรกเลยนะครับที่เป็น fluid นะครับก็ต้องไป import ตัว water liquid เข้ามานะครับ water liquid water liquid นะครับดังตึ้งๆหน่อยนะครับจะได้ไม่ง่วงตัวลิควิดอยู่ข้างล่างครับไม่ใช่โอเควอเตอร์ลิควิดแล้วก็ copy ครับแล้วก็ close นะครับพอเป็นในลักษณะนี้เสร็จนะครับผมก็ close ไปแล้วค่อยกลับไปที่Eulerian model แล้วก็ไปที่ phase นะครับก็ไปกำหนดเป็น primary phase แล้วก็ secondary phase นะครับ primary phaseนะครับในที่นี้นะครับผมให้เป็น rotor liquid แล้วก็ต้องเปลี่ยนอันนี้เป็น water liquid ด้วยนะครับแล้วก็โอเคพอหลังจากนั้นนะครับ secondary phase นะครับ secondary phaseบับเบิ้ลดังนั้นเราเลยต้องกำหนดแอร์เป็น secondary phase จากที่ผ่านมาเราจะกำหนดให้แอร์เป็น primary phase นะครับเพราะฟิสิกส์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับฟิสิกส์ในการศึกษาเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นการกำหนดพวก primary phase แล้วก็ secondary phase ก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันพอมาถึงตรงนี้เสร็จก็กดโอเคมาที่ operating condition ครับ operating condition นะครับใช้ตัว operating pressure เป็น101325แล้วก็ไปเปิดตัว gravitational หรือว่า gravity ที่ลบ 9.81 ด้วย 9.81 อ๋อต้องเป็น x ครับโทษทีของ specific variable density parameter ใช้เป็น 1.225 นะครับสำหรับ operating density หลังจากนั้นนะครับก็ไป turn on population balance ครับอันนี้อาจจะต้องใช้ตัว command นิดนึงนะครับturn on ตัว population balance นะครับให้ไปที่ define พิมพ์คำศัพท์ของ define แล้วก็ enter ที่1 นะครับแล้วก็ไปที่module ไปที่ add on module นะครับเฮ้ย model ก่อนครับแล้วก็ไป turn add on ครับ add onประกอบไปด้วย Magneto Hydrodynamic Model Fiber Model Fuel Cell and Electrolysis Model SOFC Model with Unresolved Electrolysis นะครับ Population Balance at Joint Solver Single Potential Battery Dual Potential Battery PEM Macroscopic Particle แล้วก็ Reduced Order Model นะครับอันนี้ผมจะ Turn on ตัวที่เป็น Population Balanceพอหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ population balance ครับพอเข้าไปที่ population balance นะครับจะเห็นว่ามันจะมีโมดูลนะครับให้เราเลือกเอ้ยเมธอดให้เราเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนต้องทำจากตัว literature review นะครับอย่างเช่น discrete inhomogeneous discrete standard moment นะครับ quadrature moment แล้วก็ dq momนะครับอันนี้เนี่ยผม turn on แบบ discrete นะครับพอเป็น discrete set parameter สำหรับ population balance model เนี่ยสำหรับค่า KV นะครับใช้0.
523นะครับแล้วก็ definition คือ geometric ratio นะครับแล้วก็ phase ตัวนี้เป็น air นะครับจำนวนบินของตัว bubble นะครับหรือฟองอากาศเป็น6แล้วก็ ratio exponent เป็น2 min diameter นะครับ 0.001191ไปเทิร์นออนฟีนอลมีนาครับพอไปเทิร์นออนฟีนอลมีนาเสร็จนะครับมันจะมีไอกิเกรชันเคอร์เนลกับเบรกอัพกับเบรกเกจเคอร์เนลนะครับไปเทิร์นออนทั้ง2อันนะครับไอกิเกรชันเคอร์เนลตัวนี้ไปเปลี่ยนจากคอนสแตนต์เป็นรูนะครับโมเดลนะครับพอเป็นรูโมเดลเสร็จนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นค่าเซอร์เฟสเทนชันเป็น0จุด0.07 นะครับเป็น default โอเคนะครับแล้วก็ frequency นะครับของการเกิดตัว bubble นะครับให้ใช้เป็นรูเหมือนกันนี่ก็โอเคนะครับแล้วก็ตัว formulation ให้ใช้เป็นแบบ hangiometer นะครับชื่อก็อาจยากๆหน่อยนะครับงงๆหน่อยนะครับอันนี้ก็ทำตามนี้เลยนะทำตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดงานของใครที่นอกเหนือจากนี้จะต้องอ้างอิงกับเปเปอร์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาใส่มั่วๆแล้วจะได้นะไม่ใช่นะครับคนละเรื่องเลยนะครับอ่ะต่อไปก็โอเคนะครับหลังจากนั้นไป boundary condition ครับไปที่ V inlet V inlet ต้องไปที่ air ครับทุกที V inlet ไปที่ air นะครับพอไปที่ air เสร็จนะครับ volume fraction ตอนที่มัน inlet เข้ามาทางด้านข้างล่างนะครับไปที่ multiphase นะครับ volume fraction เป็น1 air เข้ามาอย่างเดียวนะครับboundary condition เป็น spec for value นะครับพอ spec for value ของ multiphase เดี๋ยวผมใส่ความเร็วก่อนเป็น 0.02 อ่ะโอเคแล้วก็ volume fraction นะครับเป็น1เพราะว่ามี air เข้ามาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ specific value นะครับสำหรับ boundary condition ทั้งบิน1 fraction บิน2 fractionบิน3 fraction บิน4บิน5 fraction ทั้งหมด6บินนะครับก็คือ6กรุ๊ปของ particle ที่ของตัว bubble นั่นเองแล้วก็บิน1นะครับเอ้ยบิน3ครับมาที่ boundary value มาที่บิน3บิน3เนี่ยให้ใส่เป็น1นะครับแล้วก็ส่วนพวกบิน1บิน2บิน4บิน5นี้ก็ให้เป็น0นะครับแล้วก็กดโอเคมันมองเห็นไหมเนี่ยโอเคนี่เป็นหน้าต่างของ population balance แล้วก็ตอบโอเคครับพอหลังจากโอเคเสร็จนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็มาบอกที่ outlet ครับoutlet ในที่นี้นะครับก็ไปเลือกที่ air เหมือนกันพอไปที่ air เสร็จนะครับมันก็จะให้เราใส่ในส่วนของ multiphase ผมขยายหน้าจอนิดนึงนะครับที่ multiphase นะครับแล้วก็ในส่วนของ backflow volume fraction นี่อันนี้ก็ใส่ค่าเป็นมี A เนี่ยสามารถไหลกลับเข้ามาในโดเมนได้นะครับแล้วก็มาที่บิน3นะครับสำหรับ boundary value นะครับตัวนี้ก็ต้องใส่เป็น1นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับต่อไปนะครับที่ mixture phase นะครับที่ mixture phase สำหรับตัว pressure outletนี่ถ้าตั้งชื่อไม่สื่อนี่คืองงหมดเลยนะครับต้องตั้งชื่อให้ดีๆนะโอเ
ครับที่ mixture phase นะครับให้เปลี่ยนตัวที่เป็นturbulence specification method เป็น intensity and hydraulic diameter นะครับแล้วก็ให้ใช้ค่า backflow turbulence intensity 5% เหมือนเดิมแล้วก็ backflow hydraulic diameter นะครับให้ใช้เป็น 0.145 ตามขนาดของท่อที่เราจะ inject เข้าไปแล้วก็โอเคมาที่โซลูชันต่อครับนี่ผมปิดเนาะโซลูชันนะครับโซลูชันมาที่เมธอดนะครับเมธอดเนี่ยนะครับก็ให้เลือกเป็นนะครับphase couple simpler นะครับ phase couple simpler สำหรับ pressure velocity coupling นะครับแล้วก็ spatial discretization ทั้งหมดให้ใช้ค่าเหมือนเดิมสำหรับค่า control ที่เป็น under relaxation factor ให้ใช้ค่า default ทั้งหมดไม่เปลี่ยนนะครับ air bin ก็ไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับ solution initialization นะครับSolution Initialization ตัวนี้ใช้เป็นแบบ Standard Initialization ให้ใช้ค่า 0.1 สำหรับ Turbulence Kinetic Energy นะครับแล้วก็ 0.25 สำหรับ Turbulence Dissipation Rate นะครับแล้วก็ Enter หรือว่าใส่ค่า1สำหรับค่าบิน3 Air bin 3 โอเคโอเคทีนี้ทำยังไงดีเนาะให้มันเห็นชัดเจนนะครับครับผมขอปรับตัวนี้นิดนึงมันจะได้แบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นทั้งข้างบนข้างล่างโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพอ initial เสร็จนะครับให้ไปทำ region adapt นะครับที่ผมสอนไปเมื่อคลิปคราวที่แล้วนะครับก็ไปที่ adapt แล้วก็ไปที่ region นะครับพอไปที่ region เสร็จนะครับตัว option ให้เป็น insight นะครับแล้วก็ shape ให้เป็น quartz นะครับแล้วก็ตัว x min parameter นะครับเป็น 1.8 แล้วก็ x max เป็น 2.0 แล้วก็ y max 0.145 ครับพอได้ลักษณะนี้เสร็จนะครับก็มาร์คโอเคเห็นไหมครับมันมาร์คไป560เซลล์เห็นไหมครับผมมาร์คที่ด้านบนนะครับผมมาร์คที่ด้านบนแล้วก็ close ไปแล้วก็ close นะครับพอหลังจากนั้นนะครับผมก็ไป patch ครับไป patch นะครับตัว mixture ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น air แล้วก็เปลี่ยนเป็นบิน3นะครับใส่ค่าเป็น1แพชลงบนเฮกซาฮีดรอนนะครับแล้วก็กดแพชที1ปึ๊บนะครับแล้วก็วอลลุ่มแฟคชั่นนะครับแพชวอลลุ่มแฟคชั่นด้วยนะครับแล้วก็เป็น1เหมือนกันนะครับแล้วก็กดแพชโอเคนะครับแล้วก็ close แล้วก็ไปสร้างเป็นเซอร์ไอตัว monitor point นะครับ monitor point เอาเป็น monitor point นะครับไป monitor ที่ point 1.5 ครับแล้วก็ตัว y เนี่ยให้เป็น0นะครับให้ตั้งชื่อเป็น point 5โอเคนะครับแล้วก็ create พอ create เสร็จนะครับเราก็ไป create surface สำหรับ monitor บิน0นะครับ
ไปที่มอนิเตอร์ครับก็ไป create นะครับ new แล้วก็ createแล้วก็เป็น surface monitor นะครับ surface monitor ตัวนี้เป็น vertex average ครับ vertex average นะครับพอเป็น vertex average เสร็จนะครับตัว field variable ตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น population balance variable แล้วก็เปลี่ยนเป็น bin 0นะครับ bin 0 fraction ใน field variable นะครับแล้วก็ตรงนี้ phase เนี่ยเป็น air นะครับแล้วก็เลือก point 5นะครับพอ point 5เสร็จนะครับเราก็กด report file report plot ด้วยแล้วก็ print ใน console ด้วยแล้วก็กดโอเคแล้วก็ไปมอนิเตอร์บิน3นะครับก็ไป new นะครับแล้วก็ไป surface report แล้วก็ vertex average นะครับ vertex average แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ใช้เป็น population balance variable อยู่ข้างล่างครับบางคนหาไม่เจอแล้วก็มอนิเตอร์ของบิน3ครับบิน3แล้วก็เลือกเป็น point 5เหมือนกันนะครับแล้วก็ report file report plot print to console ด้วยแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ไป monitor บิน5 fraction อีกเช่นกันนะครับนี่ครับบิน5นะครับก็ต้องไปเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับมันไม่จำค่าเดิมนะครับมอนิเตอร์บิน5ตัวนี้แล้วก็โอเคนะครับที่รีพอร์ตพลอตตัวนี้นะครับget data ให้เก็บทุกๆโทษทีครับต้องเป็นทรานเซียนผมลืมคลิกไม่งั้นมันจะคลิกตรงนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนจาก iteration ตัวนี้เป็น time step ต้องเปลี่ยนทุกอันเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่คลิกเป็นทางเส้นแต่ต้นก็ไม่ต้องแก้ตัวนี้นะครับอันนี้พอดีผมลืมเป็น time step พอหลังจากนั้นนะครับก็ save case แล้วก็ calculate ครับทีนี้ตอน calculate นะครับมันมีทริคนิดนึงนะครับมีทริคนิดนึงในส่วนของ time stepping method ผมแนะนำให้ใช้เป็น adaptive time stepping method แล้วก็เข้าไป setting นะครับอันนี้ truncation error tolerance นะครับใช้เป็น 0.01 ending time เป็น 1,000 นะครับ minimum time step เป็น 1e-3 แล้วก็ maximum เป็น 0.02 นะครับminimum step change factor ใช้เป็น 0.8 maximum step change factor เป็น 1.2 แล้วก็ number of fixed time step ตัวนี้เป็น1นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครจะเขียนเป็นพวก user defined function ของ time step adaptive ก็ได้นะครับไม่ผิดก็สามารถเอามา compile นี้ได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับพอโอเคเสร็จนะครับเราก็กด calculate เดี๋ยว time step time step นะครับใส่เป็น 0.1 ครับอ้าวเดี๋ยวนะครับอันนี้ fix เป็น adaptive อันนี้โอเคผมแก้เรียบร้อยแล้วเปล่าเดี๋ยวนะพอดีเมื่อกี้ผมลืมเซฟแล้วคอมมันดับไปครับ
Truncation Error เป็น 0.01 1,000 0.01ไซส์เป็น 0.02 แล้วก็ตัวนี้เป็น 0.8 นะครับแล้วก็ maximum step change factor เป็น 1.2 แล้วก็ number of six time step เป็น 1โอเคพอหลังจากนั้นนะครับ number of time step นี่เป็น 0.01 นะครับแล้วก็ number of time step เป็น 5,000maximum iteration per time step ก็20นะครับหลังจากนั้นก็กด calculate เลยครับแล้วก็พอมันรันไปนะครับ run flow นะครับแล้วก็มันก็จะมาหยุดที่ตรงนี้ครับเพราะมันต้องอัปเดตตัว population balance นะครับดังนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเครื่องไม่ได้แฮงค์นะดังนั้นมันกินเวลานานพอสมควรนะครับในเคสนี้นะครับก็ค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำอย่ารีบคราวนี้เราก็มีหน้าที่รอครับรอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รันอยู่หลักชั่วโมงนะครับหลักแบบ2ชั่วโมงกว่านะครับก็อันนี้เป็นนะครับในส่วนของ vortex average นะครับของบิน0นะครับของบิน0นะครับอันนี้ก็ได้กราฟตัวนี้นะครับแล้วก็ของบิน3นะครับก็ได้กราฟหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ของบิน5ก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของการเกิด interaction กันนะครับเนื่องจากปรากฏการณ์ทางด้าน population balance effect นะครับในส่วนของการชนกันของฟองอากาศเกิดการรวมตัวกันเกิดการแตกตัวเกิดการ break up อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องใช้ population balance เข้ามาช่วยนะครับมาดูผลกันนะครับเมื่อกี้ผมโชว์กราฟที่เราได้จากการมอนิเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของคนทัวร์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่เป็น volume fraction ที่เป็น volume fraction ตัวนี้นะครับ volume fraction ตึ๊ดนี่ที่เฟสนะครับพอมาที่เฟสเสร็จนะครับแล้วก็ให้เลือกเป็นแอร์ดูครับแล้วก็ดิสเพลย์ดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่เห็นนะพอดีว่าเดี๋ยวนะเลือกอะไรผิดโอเคนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเลือกผิดนะครับก็จะเห็นเป็นวอลลุ่มแฟรคชั่นของแอร์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการดูนะครับพวกอย่างอื่นนะครับพวกเวลอซิตี้นะครับนี่คือ velocity ของ phase air นะครับแล้วก็ของทางด้าน water นะครับอันนี้ก็จะเป็นของน้ำนะครับซึ่งปรากฏการณ์พวกนี้นะครับปรากฏการณ์พวกนี้เราก็น่าจะเห็นนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปมอนิเตอร์อย่างอื่นนะครับมอนิเตอร์อย่างอื่นที่เป็นในส่วนของ solution ของทางด้าน population balance นะครับผมมาที่โมเดล specific ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ moment ดูนะครับแล้วก็เลือกเป็น default interior นะครับเลือกเป็น default interior แล้วก็ใส่ number of moment เข้าไปตัวนี้สัก4นะครับแล้วก็เราก็สั่งให้เขาปริ้นดูครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางด้าน population balance moment over surface นะครับเราก็สามารถเอาค่าพวกนี้ครับไปวิเคราะห์ต่อได้ในสุดของทางด้านการแตกตัวการรวมตัวนะครับแล้วก็ทางด้านpopulation balance module นะครับสำหรับใครที่ต้องการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำเป็นพวก relation ออกมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปดึงนะครับ parameter ที่เป็น number of density function นะครับ number of density function อย่างเช่นผมดึงตาม discrete number density ที่เป็น volume average นะครับเป็น histogram นะครับในส่วนของ fluid นะครับแล้วผมก็ปริ้นก่อนนะครับแล้วก็พลอตดูนี่คือฮิสโตแกรมที่เกิดขึ้นนะครับฮิสโตแกรมที่เกิดขึ้นเนื่องจาก population balance ในส่วนของnumber density function นะครับอันนี้
ก็ลองไปดูนะครับลองไปดูว่าเราจะเอาตัวค่าอะไรมาวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะเอาตัวเลขไหนมานะครับอันนี้ก็สำหรับในส่วนของปัญหาที่เป็นทางด้านmodeling bubble break แล้วก็ crossending coalescence in bubble column with population balance ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับก็ทักทายมาได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีครับ